จริงวันนั้นถึงวันนี้นะครับผมยังจำวันที่เข้าไปในธรรมศาสตร์ใหม่ๆได้ยังจำถึงที่ได้พบเพื่อนนิติ12ได้พบรุ่นพี่ต่างครับไม่น่าเชื่อนะครับถึงวันนี้40ปีแล้วครับก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นธรรมศาสตร์ภูมิใจที่มีเพื่อนและเป็นเพื่อนของนิติ12ทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็คงจะ60บวกลบ2นะครับก็บางท่านผมคิดว่าก็คงจะพักผ่อนในบั้นปลายของชีวิตกับบางท่านก็คงจะทำงานเพื่อรับใช้ราชการสังคมครับนี่ถ้าถามว่าผมได้อะไรมีความรู้สึกอะไรกับธรรมศาสตร์ครับก็ต้องเรียนว่าผมก็ต้องขอบคุณธรรมศาสตร์ที่ได้ให้ทั้งชีวิตผมหน้าที่การงานของผมรวมทั้งครอบครัวด้วยครับเพราะว่าภรรยาของผมลูกชายผมจบธรรมศาสตร์หมดเลยครับแล้วก็หน้าที่การงานปัจจุบันของผมก็ได้มาจากธรรมศาสตร์นี่ในส่วนเพื่อนๆที่สนับสนุนผมช่วยเหลือผมเป็นเพื่อนกันมาตลอดครับเราก็ยังคงรักใคร่เหมือนเดิมครับทุกท่านครับก็คงจะมีความรู้สึกอย่างนี้เช่นเดียวกับผมเหมือนกับผมครับตอนที่เป็นประธานรุ่นจำได้ว่าเพื่อนๆได้ให้ความร่วมมือครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบปะครับในเรื่องของการหาทุน เพื่อใช้จ่ายในรุ่นเดียวกันครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นยังก็พยายามที่จะหาทุนครับเพื่อทั้งเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือก็เกื้อกูลเพื่อนร่วมรุ่นครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของน้ำใจเป็นเรื่องของความผูกพันของพวกเราที่ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับครับผมคิดว่าตรงกันนะครับพวกเรานิติมอทอน2ทุกคนครับคงอยากจะมาเจอเพื่อนฝูงมาเจอครอบครัวของเพื่อนฝูงซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนกันครับหรืออาจจะโยงกันในเรื่องของการเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมอยากจะให้เพื่อนทุกคนครับมาพบกันปีละครั้งครับนึกคิดว่าเพื่อนทุกคนก็คงจะหาโอกาสครับ